เจริญพรสวัสดีญาติโยมทุกๆคนอาจารย์ยังอยู่ที่วัดป่าจิตตวิเวกประเทศอังกฤษแล้วมามีโอกาสก็ไปดูแลปรนิบัติคุณพ่อยมพ่อของอาจารย์ที่อายุ94แล้วก็อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไปเยี่ยมทุกวันเมื่อวานก็อาจารย์กับญาติโยมครอบครัวเราก็อยู่ร่วมกันกับคุณพ่อเพราะว่าอาการหนักพอสมควรคุณพ่อก็นอนหลับแล้วยังได้ยินอยู่ถ้ามีเหตุก็ลืมตาขึ้นได้สื่อสารคุยกันได้นิดหน่อยแต่ไม่มากก็เป็นโอกาสดีที่อยากพี่น้องโดยเฉพาะพี่สาวพี่ชายของอาตมาก็มาร่วมกันแล้วก็คุยกับคุณพ่อในเราทุกคนระลึกถึงอดีตคุณงามความดีของคุณพ่อและก็เล่าให้คุณพ่อฟังให้เป็นกำลังใจเพราะว่าคุณพ่อของเราเป็นคนดีทุกคนก็ยอมรับตรงนี้ทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้งคนที่เคยร่วมทำงานด้วยกันใครๆรู้จักคุณพ่อก็รู้สึกเป็นคนดีถึงทุกคนก็มีความเสียใจที่คุณพ่อก็อยู่วาระสุดท้ายแล้วอีกไม่นานก็จะจากเราไปแต่ว่าเวลานึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อทุกคนก็มีความสุขใจแล้วเห็นเป็นชีวิตคุณพ่อชีวิตของคุณพ่อเป็นชีวิตที่ดำเนินด้วยดีและก็มีข้อธรรมะที่ดีที่คุณพ่อได้ส่งไว้ตลอดชีวิตแล้วถ่ายทอดให้ลูกด้วยเมื่อวานอาตมาก็ระลึกถึงสมัยเราเป็นเด็กแล้วก็วัยหนุ่มได้รับข้อธรรมะจากคุณพ่อหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆที่ตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคุณพ่อของเราเป็นคนมีเมตตาเป็นพื้นฐานจิตใจแล้วก็มีใจบุญรู้จักช่วยเหลือในครอบครัวช่วยเหลือในที่ทำงานคุณพ่อเป็นครูก็มีเมตตาแล้วก็ความเสียสละต่อทั้งเพื่อนร่วมทำงานด้วยแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ใต้การปกครองด้วยแล้วคุณพ่อก็มีความเสียสละต่อสังคมด้วยทั้งญาติพี่น้องเพื่อนในละแวกบ้านเราตลอดถึงสังคมออกไปทางไกลคุณพ่อเป็นนักเสียสละรู้จักช่วยเหลือคนอื่นสม่ำเสมอเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆและก็เป็นคนที่ไม่ค่อยให้โอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นผ่านไปด้วยไม่ทำอะไรมักจะเป็นคนที่อาสาสมัครช่วยคนอื่นสม่ำเสมอช่วยดีด้วยมีความรู้มีความสามารถมีกำลังกายกำลังใจด้วยและที่สำคัญก็ถ่ายทอดนิสัยนี้ให้ลูกตั้งแต่เป็นสมัยเด็กๆเราก็รู้จักที่พ่อก็พาเราไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อนที่ป่วยบ้างที่ชราภาพบ้างไปให้กำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่อาตมาก็อายุ 4-5 ขวบก็จำได้ก็ไปตามพ่อไปช่วยเหลือคนอื่นและพ่อเป็นคนใจดีและก็มีสติปัญญาดีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคุณพ่อก็ชอบสอนลูกให้รู้จักคิดให้เป็นพิจารณาในสิ่งต่างๆให้เป็นนี่เป็นนิสัยคุณงามความดีอันหนึ่งของพ่อที่ถ่ายทอดให้ลูกพ่อก็สอนให้เราอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆให้ทดสอบทดลองดูให้เป็นประสบการณ์ของตัวเองให้เกิดเป็นความรู้ของตัวเองก่อนจะเชื่ออันนี้ก็ตามหลักของพุทธศาสนาตรงกับคำสอนพุทธเจ้าในกาลามสูตรอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆจากคนอื่นสิ่งแวดล้อมแต่ให้เราพิสูจน์ด้วยการกระทำของเราพ่อก็สอนอย่างนี้สม่ำเสมอและก็สอนให้เรามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงสรรพสัตว์สิ่งไม่ได้สัตว์เล็กน้อยที่อยู่รอบข้างเราและก็รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยก็นับว่าเวลาเราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกมี
คุณพ่อที่ดีสอนเรายังดีดังแต่เราเป็นเด็กอีกอย่างหนึ่งก็พ่อก็เป็นนิสัยเป็นคนสงบชอบทำงานขยันลุกขึ้นแต่เช้าทำงานรับใช้ทั้งโรงเรียนนักศึกษาโรงเรียนและก็สังคมทุกวันไม่ค่อยจะมีวันหยุดเท่าไหร่สมัยเด็กๆอาจารย์ก็อยู่ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอนนักเรียนประมาณ 1,500 คนส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนประจำที่พักอยู่ในโรงเรียนแล้วอาตมาอาจารย์ก็เกิดอยู่ในหอพักด้วยกันคุณแม่ก็ให้กำเนิดแก่เราในหอพักในโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆประมาณ50คนโตมา 7-8 ปีแรกของชีวิตก็อยู่กับนักเรียนอยู่ในบ้านนักเรียนตลอดก็เลยได้เห็นความเสียสละและเมตตาของคุณพ่อนี่ที่เมตตาสอนนักเรียนตลอดสม่ำเสมอและไม่ใช่เฉพาะสอนเกี่ยวกับหนังสือหรือทฤษฎีต่างๆแต่ว่าสอนให้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเช่นสอนให้เขารู้จักทำอาหารบ้างรู้จักการเดินเที่ยวป่าทำสวนบ้างเก็บผลไม้พักผลไม้บ้างสอนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะนำหนังสือสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเพื่อชีวิตเขาอาตมาสมัยเด็กๆก็ชอบไปอยู่ในห้องออฟฟิศของคุณพ่อและก็จำได้ครั้งแรกที่ได้เสวยปิติสุขแบบเดียวกับที่เรานั่งสมาธิตอนที่อายุประมาณ5ขวบนั่งอยู่ในมุมห้องออฟฟิศของคุณพ่อคุณพ่อกำลังทำงานและก็สัมภาษณ์เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาของเขาอาจารย์ก็นั่งอยู่ในมุมเล่นกับของเล่นของเราแต่ว่าก็มีความสงบเห็นพ่อทำงานบรรยากาศสงบความสงบก็เกิดขึ้นในใจจริงๆก็เกิดปิติสุขชนิดที่เราไม่เคยสวยแต่ก่อนอายุแค่5ขวบตอนนั้นยังไม่รู้ปิติสุขเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันเป็นสุขเวทนาอันหนึ่งที่ทำให้ใจเราสงบสบายก็มีความสุขดีต่อมาอายุ17 18เราก็เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังแต่อ่านหนังสือธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิทุกวันก็ได้เกิดปิติสุขอีกครั้งนึงก็ย้อนระลึกถึงสมัยเรานั่งอยู่กับพ่อก็ได้เกิดปิติสุขในขณะนั้นก็เข้าใจอ๋อนี่คือสภาวะจิตที่สงบมันเป็นอย่างนี้คือมีความสุขภายในมีปิติสุขเกิดภายในทำให้เราไม่เบื่อไม่รำคาญไม่คิดถึงสิ่งอื่นและมีความสุขสงบอยู่ในใจตอนเป็นเด็กก็เสวยอยู่แต่ไม่รู้เป็นอะไรตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจอ๋อนี่เป็นอันดับความสุขความสงบของจิตที่เริ่มจะเป็นสมาธิขึ้นมาก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเรื่องนี้เพราะเป็นคุณพ่อเป็นคนแรกที่ทำให้จิตใจของเราสงบนอกจากนั้นคุณพ่อเป็นมีความสนใจมีความตั้งใจสอนลูกให้รู้จักพึ่งตัวเองที่ว่าพ่อก็สอนให้เรารู้จักทำอาหารท่านในบ้านด้วยแล้วก็ออกนอกบ้านไปก่อไฟทำอาหารนอกบ้านด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับป่าเขาธรรมชาติด้วยทำความให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือด้วยคือคุณพ่อก็เห็นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็คือให้มนุษย์รู้มีความรู้ความรอบรู้กับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับธรรมชาติของกายของใจของโลกนี้จะได้เอาความรู้อันนี้ไปช่วยไปพึ่งต่อไปในชีวิตซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่ดีตอนอายุมากขึ้นที่เรามาเริ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็เอาหลักที่คุณพ่อฝากไว้มาใช้และจำได้ครั้งแรกที่ได้ฝึกนั่งสมาธิช่วงแรกที่นั่งสมาธิบ่อยๆความรู้ความเข้าใจในธรรมะข้อแรกที่ขึ้นมาในใจก็คือระลึกถึงได้ระลึกถึงคุณงามความดีของมารดาบิดาที่ช่วยเหลือเราตลอดตอนประมาณอายุ18เราก็ตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมทุกวันแล้วทุกครั้งที่นั่งสมาธิมักจะระลึกถึงผู้คนอื่นที่ได้ช่วยเหลือเราในชีวิตอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เริ่มสงบ
ได้สัมผัสกับความจริงก็เห็นว่าความจริงชีวิตเราก็ต้องพึ่งอาศัยคนอื่นตลอดเราไม่ใช่ว่าเราเกิดคนเดียวหรืออยู่คนเดียวได้ในโลกนี้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นความรู้สึกกตัญญูกตเวทีเริ่มจะเกิดขึ้นดังแต่แรกนั่งสมาธิครั้งแรกแล้วก็พยายามตอบแทนบุญคุณที่เรามีอยู่ต่อพ่อแม่ซึ่งสมัยเราเป็นนักศึกษาเราไม่มีอะไรมากที่จะตอบแทนนอกจากพยายามไม่ก่อปัญหาให้พ่อแม่ไม่ให้เขาพ่อแม่กลุ้มใจทุกข์ใจเราก็ไม่มีเงินทองอะไรที่จะให้เขาแต่เราก็เสียสละเวลาถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้ที่จริงคุณพ่อก็ฝึกเราให้เราหัดช่วยในบ้านด้วยไม่ใช่เฉพาะช่วยเราเองคนเดียวแต่ว่าช่วยครอบครัวสม่ำเสมอคุณพ่อก็สอนให้เด็กลูก3คนทั้ง3รู้จักมีหน้าที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านทำอาหารส่วนอาตมาคนสุดท้องมักจะมีหน้าที่ดูแลสวนหน้าบ้านหลังบ้านช่วยปลูกผักผลไม้ถึงฤดูก็เก็บผลไม้ให้ตัดหญ้าให้ตากฟื้นหน้าหนาวจะได้มีเจ้าใช้อยู่ทำอากาศอุ่นในบ้านด้วยคุณพ่อก็แบ่งหน้าที่ให้ทุกคนรู้จักช่วยเหลือกันสามัคคีกันอย่างนี้บ้านเราก็มักจะสงบดีเราได้เกิดความรู้ขึ้นมาในความสามารถหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อมาตอนที่ปวดเป็นพระสงฆ์ไปอยู่ในป่าก็รู้สึกมีกตัญญูต่อคุณพ่อมากในเรื่องนี้ซึ่งส่วนญาติพี่น้องหลายคนก็พูดเช่นเดียวกันเมื่อวานก็นั่งคุยกับพ่อแล้วสังเกตตอนที่คุยอะไรที่เป็นเรื่องตลกขำคุณพ่อก็ตอบรับด้วยลืมตาขึ้นขยับหน้าบางทีก็ยิ้มทุกคนก็สบายใจพ่อก็ยังยิ้มได้ทั้งขณะที่มีทุกขเวทนาตลอดเวลามีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียตลอดเวลาก็ยังยิ้มได้อันนี้ก็พูดถึงความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเราในขณะนี้คุณพ่ออายุ94ร่างกายก็หมดสภาพแล้วจิตใจท่านก็พร้อมที่จะทิ้งเพราะร่างกายก็ทำประโยชน์ไม่ได้แล้วมีแต่นอนหลับอย่างเดียวรอวันที่จะตายแต่จิตใจก็ยังสำคัญที่สุดถ้าจิตใจยังคิดดีมีอารมณ์ดีมีความสงบมีการระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลจิตใจก็ยังมีประโยชน์อยู่อันนี้ก็เป็นหลักสำคัญในชีวิตถ้าเราเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้เราเข้าใจว่าจุดสำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือจิตใจถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้คิดให้เป็นบุญเป็นกุศลได้ชีวิตจะมีคุณค่าขึ้นจะมีความสุขความสงบขึ้นคือสิ่งแวดล้อมสิ่งภายนอกเราก็ควบคุมได้บางอย่างในชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างเพราะสภาพโลกนี้มันกว้างขวางใครจะไปควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามที่เราต้องการใครจะไปควบคุมดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่มีใครทำได้พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่เราดูแลและควบคุมได้คืออะไรก็คือจิตใจของเราเองแม้แต่ร่างกายบางครั้งบางคราวป่วยไข้หรือเหน็ดเหนื่อยหรือบาดเจ็บมีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเรารู้จักรักษาจิตใจได้ก็ยังหาความสุขความสงบได้ในระหว่างกลางความทุกข์ของร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราคือความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจความสงบความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิให้เห็นประโยชน์ของการอบรมจิตใจถ้าเราอบรมจิตใจของเราดีแล้วด้วยคุณธรรมคุณงามความดีหรือตามรอยพระพุทธเจ้าเราเจริญอยู่ในมรรคมีองค์8ประการมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ถ้าเรา
ตั้งใจอยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ตรงนี้ผลก็จะออกมาทั้งกายทั้งวาจาด้วยและออกไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วยคนอื่นด้วยแต่สำคัญก็คือต้องเริ่มต้นที่จิตใจของเราต้องพยายามสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นในใจยังไงก็อันดับแรกให้เราคบหากัลยาณมิตรผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นพี่เป็นพี่น้องเป็นผู้ใหญ่เช่นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นต้นท่านก็มีความรู้ความเข้าใจในธรรมท่านเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เราถ้าเราคบหาพระสงฆ์สม่ำเสมอจะได้ฟังธรรมจะได้เห็นแบบอย่างของท่านเราก็ได้รับสัมมาทิฏฐิ ค่อยๆเข้ามาในจิตใจทางโดยเฉพาะทางตาทางหูเราฟังธรรมบ่อยๆก็มีโอกาสพิจารณาธรรมเปรียบเทียบชีวิตความจริงของกายของใจนี้กับสิ่งที่ท่านเทศให้ฟังหรือสอนให้เรารู้ให้เราเห็นก็อันดับแรกให้เราคบหากัลยาณมิตรผู้ที่มีศีลมีธรรมนี่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความคิดที่ดีเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งอันดับต่อไปเราต้องพยายามพินิจพิจารณาธรรมะที่เราได้ฟังได้ยินแล้วเข้ามาในจิตใจให้เกิดความเข้าใจภายในอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิภายในที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาธรรมถ้าเรารู้จักการพินิจพิจารณาใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ให้เป็นผลจะเริ่มเข้าใจความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์มันจะดับยังไงความทุกข์เกิดจากอะไรก็เกิดจากความคิดผิด ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีสติเราจะมองไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากอะไรแต่ถ้าเรารู้จักการฝึกสติดั้งสติแล้วก็พิจารณาถึงกายกับใจนี้จะเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายึดกายนี้เป็นเราเป็นของเรายึดใจคือความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่หลวงพ่อชาเทศบ่อยๆความสุขอันนี้มันจะทุกข์ต่อเมื่อเราไปยึดว่าเป็นเราความสุขของเราความทุกข์มันก็เป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งทุกกายสุขกายทั้งทุกใจสุขใจถ้าเรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องทุกข์ทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาวะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครความสุขก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงความสุขก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยในที่สุดความสุขความทุกข์มันไม่ใช่ของใครมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครแล้วมันไม่มีเจ้าของนักปฏิบัติต้องขยันมั่นพิจารณาตรงนี้ให้ฝึกสติบ่อยๆเหตุที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมบ่อยๆก็จะได้มีสติขึ้นแล้วก็พยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันด้วยถ้าเราฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันจะมีความรู้ชัดเจนขึ้นในใจเราจะรู้เท่าทันกายและความและใจตามอะไรก็มีความสามารถที่จะเห็นมันตามความเป็นจริงถ้าเราฝึกสติบ่อยๆปัญญาความรอบรู้ในกายในใจนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเราจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกายนี้ใจนี้มันเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุขก็สักแต่ว่าความสุขความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกข์เป็นความรู้สึกอันหนึ่งสุขกายก็สุขเวทนาทุกกายก็ทุกเวทนาสุขใจก็สุขเวทนาทางใจทุกใจก็สุขเวทนาทางใจแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะเริ่มปล่อยวางรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปยึดมั่นถือมั่นหรือให้ความสำคัญอะไรมากแต่กว่าจะเห็นอย่างนี้ได้เราก็ต้องฝึกสติบ่อยๆแล้วก็พิจารณาเช่นวันนี้เราจะนั่งภาวนาแล้วก็พิจารณาถึงอดีตเราเคยมีความสุขมากมายในชีวิตหลายครั้งหลายอย่างสุขเช่นเราทานอาหารอร่อยเราเห็นรูปสวยในกลิ่นที่หอมก็จะเกิดความสุขใจแต่ความสุขอันนั้นที่เราเคยสวยในอดีตมันหายไปไหนแล้วมันไม่ใช่
สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมันไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตับไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเวลาเราอยู่ในปัจจุบันตรงนี้แต่เราพิจารณาถึงอดีตก็อาจจะเกิดความรู้ความเข้าใจบ้างขึ้นมาว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามถ้าตามธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงความทุกข์ก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตแต่ตอนนี้มันตัดลงไปปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์ก็ได้ความสุขก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เกิดแล้วเพราะมันสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติไม่มีเจ้าของถ้าเหตุปัจจัยพร้อมความทุกข์กายทุกข์ใจจะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยพร้อมความสุขกายสุขใจจะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็ดับเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปความสุขก็ดับไม่มีสภาวะตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเช่นเราวันนี้ที่อังกฤษตอนเช้าอากาศเย็นเราเดินออกจากกุฏิก็รู้สึกเย็นจะรู้สึกเย็นเกินไปมันไม่สบายแต่อันนี้ไม่ที่จริงมันไม่มีเจ้าของเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่ตอนบ่ายวันนี้เป็นวันอากาศดีมันร้อนออกไปโดนแดดก็แสบก็ทุกข์อีกแต่ว่าไม่มีเจ้าของออกไปข้างนอกร้อนกลับเข้ามาในที่ร่มก็รู้สึกสบายความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเจ้าของแต่ถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเราก็ยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรากายเราใจเราความรู้สึกของเราแล้วความรู้สึกอันนี้ที่หลงมีมิจฉาทิฏฐิเป็นพื้นฐานมีความหลงเป็นพื้นฐานถ้าเราไปยึดตรงนี้ไม่พิจารณาไม่ตั้งสติเราจะหลงไปเรื่อยๆว่าเป็นเราเป็นของของเราความรู้สึกของเราเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ในโลกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้จากอาการที่หลงมีความคิดผิดมีมิจฉาทิฏฐิยึดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของเราตามภาษาพระพุทธเจ้าเราก็เรียกสักขายทิฏฐิว่ามันว่าขันห้าหรือกายนี้ใจนี้เป็นตนเป็นของของตนเป็นเราเป็นเขาเป็นบุคคลเราก็มายึดมานานแล้วก็เป็นความเคยชินที่เราจะหลงอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมบ่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกตัวตนเป็นแค่สมมุติเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาในชีวิตอาการที่สมมุติมันก็มีประโยชน์ในการสื่อสารทำหน้าที่ต่างๆในโลกนี้แต่เวลาเราภาวนาเราต้องพยายามแยกความคิดแล้วก็แยกสภาวะออกให้เห็นว่าสมมุติก็สักแต่ว่าสมมุติจะได้เห็นความหลุดพ้นจะได้สัมผัสกับความหลุดพ้นของจิตคือที่เขาเรียกวิมุตติวิมุตติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้เท่าทันสมมุติคือรู้ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายเวทนาสุขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเวทนาใจก็สักแต่ว่าใจธรรมะต่างๆก็สักแต่ว่าธรรมคือให้เรามีสติและก็มีปัญญาพิจารณาตรงนี้สม่ำเสมอจะทำให้เราเข้าใจในชีวิตมากขึ้นจิตใจจะเริ่มสงบลงแล้วจะรักษาความรู้สึกที่เป็นบุญกุศลสม่ำเสมอได้เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญามันจะควบคุมจิตใจให้ไม่หลงในความคิดที่เป็นอกุศลหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะรู้เท่าทันและก็พิจารณาถึงความจริงสม่ำเสมอเช่นอาตมาก็ต้องทำอย่างนี้ในขณะนี้คุณพ่อใกล้จะตายแล้วเป็นธรรมดาธรรมชาติทุกคนต้องรู้สึกเสียใจแต่เวลาเดียวกันเราก็เอาธรรมะเข้ามาพิจารณาในสภาวะสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาใครจะไปหนีผลเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็หนีความแก่ความตายไม่ได้ครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อชาก็หนีความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นไปไม่ได้เราเองก็ต้องเจอความแก่เจ็บตายเหมือนกันคุณพ่อก็ต้องเจอแต่ที่สำคัญก็ให้มีสัมมาทิฏฐิอยู่ในใจให้รู้เท่าทันให้เห็นคุณค่าของการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นบุญกุศลเสมอให้รู้จักคิดดี
มีเมตตามีกรุณาอยู่ในใจมีสติอยู่ในใจมีการพินิจพิจารณาให้เห็นความจริงอยู่ในใจถ้าเรารับรมใจด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าฝากไว้กับเราก็จะเกิดสัพภายในคืออริยสัพอริยสัพภายในมันก็เป็นสิ่งที่เรายึดได้จริงๆไม่ผิดหวังร่างกายเราก็ต้องสละคุณพ่อก็ต้องสละร่างกายตอนนี้แต่ว่าคุณงามความดีที่คุณพ่อสร้างไว้ก็ยังอยู่ในใจอบรมจิตใจของท่านเสมอเป็นอริยสัพภายในแล้วก็จะข้ามชาติไปคุณพ่อยังไม่ถึงนิพพานก็ชาติหน้าจะได้เกิดขึ้นโดยต้นทุนก็คือบุญกุศลที่สร้างไว้ในชาตินี้เป็นอริยสัพภายในก็ญาติโยมก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันก็พยายามสร้างคุณงามความดีในชาตินี้สร้างอริยสัพรักษาเป็นต้นทุนของจิตใจชาตินี้เกิดเรายังไม่ถึงพระนิพพานเราจะได้มีทุนมีบุญกุศลอยู่ในใจอุดหนุนความก้าวหน้าในชีวิตในการปฏิบัติธรรมทั้งชาตินี้และชาติต่อไปส่วนสิ่งภายนอกเราก็ต้องสละไปบ้านช่องเราก็ต้องสละไปไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเราใกล้จะตายแล้วบ้านช่องเงินทองก็ไม่ต้องกังวลแล้วปล่อยวางได้แม้แต่ญาติพี่น้องคนที่เรารักใกล้ชิดเราก็ต้องยอมรับเราต้องจากกันไปเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ให้เรามีเมตตาในใจและก็มีสติปัญญาควบคุมจิตใจมีสมาธิในใจสม่ำเสมอชีวิตจะได้มีคุณค่าแล้วไม่ต้องกลัวความตายเราจะเห็นว่าเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงของสังขารเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดธรรมะขอธรรมะให้เราคิดให้เราพิจารณาไปให้ทุกคนตั้งใจอยู่ในความดีรักษาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทุกวันพยายามทำความดีกับคนอื่นทุกวันแล้วจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบใจสุขใจสงบใจที่แท้จริงก็ขออนุโมทนาทุกคนที่มาฟังธรรมะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเจริญอยู่ในธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาแล้วก็พบกันครั้งหน้า